สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสาม,มัคคีพัฒนาบ้านมงก้าวหลังตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในการนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ในระดับชั้นปฐมศึกษาโดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เด็กเป็นศูนย์กลางเน้นการทำกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการความสนใจความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ โดยไม่เน้นการสอนโดยครูเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชียงรายเขต3และโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงคัดเลือกโรงเรียนนําร่องจาก26แห่งในอำเภอแม่ฟ้าหลวงโดยคัดจากความพร้อมของผู้อํานวยการครูสภาพแวดล้อมชุมชนมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ8แห่ง อาทิโรงเรียนสาม,มัคคีพัฒนาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถรัรมภ์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนาโตมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น746คนโดยน,นระยะ3ปีแรกระหว่างปี2560ถึง2562มุ่งเน้นแก้ปัญหาในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เน้นการอบรมกระบวนการเรียนการสอนแก่ผู้อำนวยการและครูแบบพารรมร่วมกันกับครูในโรงเรียนพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตงรงรวมทั้งปรับร โรงอาคารเรียนและระบบน้ำอุปโภคบริโภคในการนี้ท่อพระเนตรพื้นที่ทําการเกษตรของโรงเรียนซึ่งได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับและในแต่ละระดับชั้นได้เรียนรู้การทําการเกษตรปลอดสารเคมีโดยได้เตรียมการขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกเก๊กฮวยให้กับทางโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้สู่ชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการพัฒนากเกษตรอย่างยังย่งยืนเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนื่องจากเก๊กฮวยเป็นพืชที่ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีในการดูแลทําให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยต่อกเกษตรกรผู้เพาะปลูกรวมถึงผู้บริโภคและผลผลิตที่ได้มีราคาสูงกว่าการปลูก โปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการ60รายอีกทั้งได้ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาวเวนดิชหรือกล้วยหอมเขียวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศและมีความทนทานต่อการขนส่งโอกาสนี้ได้ส่งเยี่ยมราชดรที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จ เวลา10นาฬิกา39นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมงก้าวหลังตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นศูนย์อบรมเลี้ยงดูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง2-5ปีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทยปัจจุบันมีเด็กชนเผ่ามงอาขาและไทยใหญ่ในความดูแลจานวน67คนมีครูและบุคลากรจานวน4คนในการนี้พระราชทานเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนแก่ครูและตัวแทนนักเรียน จากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนในระบบมอนเตสซอรีซึ่งเป็นระบบการเตรียมความพร้อมในการเรียนสําหรับเด็กเล็กโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตามความสนใจของตัวเองจากสภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมือนบ้านเน้นให้เด็กมีสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยเหลือตัวเองและมีวินยัยให้เด็กจับต้องสื่อหรือเล่นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อฝึกทักษะสายตาการฟังการสัมผัสและการดมกลิ่นซึ่งจะเป็นพื้นฐานพัฒนาด้านความคิดและการมีเหตุผล โดยโครงการพัฒนาดอยตรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้ามาส่งเสริมระบบดำเนินการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560เริ่มเห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของเด็กพบว่าเด็กมีสมาธิเชื่อฟังครูให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆรอบตัวและใช้เวลากับสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้นปัจจุบันมีการนำระบบมอนเตสซรีไปใช้กับศูนย์เด็กเล็กในตำบลเทิดไทยจำนวนเจ็ดแห่งและภายในปี2561จะขยายไปสู่ศูนย์เด็กเล็กให้ครบทั้ง18แห่ง เวาลา11.08นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านนายอาจเปียวมาเยอะหมู่บ้านป่างมหันอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ซึ่งเป็นการดําเนินโครงการสนองพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดทามาตั้งแต่ปี2549เพื่อสร้างองค์ความรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปลูกชาน้ํามันควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรด้านการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมสามแห่งของอําเภอแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วยหมู่บ้านปางมหันหมู่บ้านปูนะและแปลงศึกษาวิจัยจีลองหมู่บ้าน มีโดยปีที่ผ่านมาส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไก่กเกษตรกรในโครงการจำนวน355ครัวเรือนสร้างไรายได้ให้กับชุมชน227,462บาทส่วนการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรจำนวน246ครัวเรือนสร้างไรายได้ให้กับชุมชน1,781,926บาท โอกาสนี้ทรงพระราชปฏิสันทานกับนายอาเปียวมาเยอะและครอบครัวซึ่งได้รับการส่งเสริมสุกรจากโครงการจำนวนสองตัวตั้งแต่ปี2556ถึง2560ซึ่งประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงสามารถทำกำไรสูงสุดถึง4 40, 4 0 0บาทต่อปี ส่วนนายเสี่ยวยิ่งแท้หวังได้รับการส่งเสริมสุดกรจากโครงการหนึ่งตัวตั้งแต่ปี2557ถึง2560สามารถสร้างกำไรสูงสุดได้32,200บาทต่อปีสร้างอาชีพและช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวโอกาสนี้ส่งให้อาหารไก่กระดูกดำหมูเหมยซานหมูป่าและเป็ดเทศภายในบริเวณบ้านของสมาชิกโครงการด้วย ปัจจุบันโครงการศึกษาและพัฒนาการปรลูกชาน้ํามันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ684คนนับเป็นการส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาป่าได้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตร เวลา12นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอระวังไฟแปลงปลูกป่า FPT 33บ้านปางมหันตําำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าถูกทำลายร0อเอร์เซนจากการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยเผาป่าและอยู่อาศัยรวมจำนวน1 4 0 1 5ไร่ทางนี้ในปี2548มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนร่วมกับธนาคารไทยพาณิจกรกัดมหาชนฟื้นฟูป่าโดยน้อมนำนาพระราชดำริปลูกป่าในใจคน ของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรมาทำความเข้าใจกับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยร่วมกันสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นป่าใช้สอยจำนวน1,000ไร่พื้นที่ปลูกชาน้ามันจำนวน585ไร่พื้นที่อนุรักษ์11,142ไร่ที่อยู่อาศัยและทำกินจำนวน2288ไร่ มีการย้ายพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่สูงต้นน้ําให้มาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมด้านล่างและได้น้อมนำแนวพระราชดําริการรักษาป่าในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติใช้ในการดูแลป่าอาทิการไม่บุกรุกทําลายป่าดับไฟป่าและนำและทําแนวป้องกันไฟร่วมกันปลูกป่าเสริมเพิ่มเติมและใช้วิธีการปลูกป่าแบบไม่ปลูกคือป้องกันชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ป่า อนุรักษ์เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นเองนอกจากนี้ชาวไทยภูเขาทุกคนร่วมกันปฏิญาณตนในการรักษาป่าปัจจุบันป่าเจริญเติบโตขึ้นร้อยละ80 นอกจากนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนด้ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาจัดทำโครงการลดกา๊าซเรือนกระจกภาพสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์ที่พัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเพื่อติดตามผลการปลูกป่าประเมินความสมบูรณ์ของป่าและประเมินคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นผลจากการป้องกันไม่ให้ป่าถูกทำลายและการเติบโตฟื้นฟูขึ้นของป่าไม้ในพื้นที่โครงการถือว่าเป็นโครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือลดโลกร้อน จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะได้คาร์บอนครดิตปีละ50,000ตันต่อปีอีก3ปีหลังการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ t ีเวอร์โดยคาร์บอนครดิตนี้สามารถขายให้กับผู้ที่สนใจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าในประเทศไทยแบบมีส่วนร่วม สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตสามารถนำไปใช้เป็นกองทุนอนุรักษ์ป่าเฝ้าระวังไฟป่าและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน เวลา14นาฬิกา13นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงชาน้ำมันของนายแงกะยะป่าบ้านปูนะตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันบ้านปู่นะซึ่งโครงการศึกษาพัฒนาชาน้ำมันบ้านปู่นะได้จัดสรรพื้นที่ปลูกชาน้ำมันให้ชาวบ้านคนละ5ไร่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสอนการปลูกชาที่ถูกต้องจะได้นำความรู้กลับไปปลูกชาในพื้นที่ของตน ในการนี้ท่อดพระเนตการตัดแต่งกิ่งต้นชาน้ำมันซึ่งจะทำบริเวณโคนต้นเพื่อให้ลำต้นโปร่งสะดวกแก่การดูแลรักษาต้นชาเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีและเพื่อลดการแย่งสารอาหารและปุ๋ยที่สำคัญคือทำให้ได้ผลผลิตดีขึ้น จากนั้นท่อพระเนตรการเสียบเปลี่ยนยอดต้นกล้าชาน้ำมันหรือการเพาะงอกเริ่มด้วยการพาเพาะเมล็ดพันธุ์ในกระบะแล้วเลือกกิ่งชาน้ำมันพันธุ์ดีและต้นกล้าชาน้ำมันที่สมบูรณ์เตรียมยอดชาพันธุ์ดีและต้นตอจากนั้นเสียบยอดและอนุบาลต้นกล้า ซึ่งการเพราะงอกนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นลดระยะเวลาการปลูกรวมทั้งได้ต้นชาพันธุ์ดีที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดีทางนี้โครงการศึกษาพัฒนาชาน้ำมันบ้านปูนะได้เข้ามาส่งเสริมการเพราะงอกเมื่อปี2560ที่บ้านปูนะจำนวน18,099ต้นรอด3,100ต้นหรือคิดเป็นร้อยละ13.46 ส่วนเดือมนมกราคม2561พองอ638ต้นรอด619ต้นคิดเป็นร้อยละ97นอกจากนี้มีการเสียบกิ่งเปลี่ยนยอดต้นชาน้ำมันในแปลงปลูกโดยเริ่มเริ่ม้วยการเลือกต้นและเสียบกิ่งที่ไม่มีลูกจากนั้นเอาพันธุ์ดีมาเสียบ2-3กิ่งห่อกิ่งที่เสียบเพ,เพื่อมาให้แสงแดดและความชื้นเข้าไปได้ใช้เวลา45วันจะแตกกิ่งใหม่ ต่อจากนั้นท่อพระเนตรต้นกล้าชาน้ำมันที่ได้จากการเสียบกิ่งเปลี่ยนยอดขนาดอายุต่างๆเช่น54วัน1ปีและ1ปี6เดือนรวมทั้งท่อพระเนตรรากต้นชาอายุ5ปีและ10ปีโดยต้นอายุ5ปีมีขนาดสูงใหญ่กว่าต้นอายุ10ปีเนื่องจากระบบรากและสายพันธุ์ในแปลงชาหากพบต้นชาที่มีปัญหาดังกล่าวจะตัดทิ้งและนำต้นใหม่ไปปลูกทดแทน สำหรับปลายปี2560ที่ผ่านมามีการพกกลาชาน้ำมันทดแทนจำนวน695.8กิโลกรัมหรือ2 7 2 7 5 4มเมล็ดเปอร์เซ็นต์งอก180 นอกจากนี้นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลต้นชาน้ำมันายต้นด้วยแท็บเล็ตชเจ้าหน้าที่28คนเดินเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าของแปลง684คนใช้เวลาในการเก็บ81วันโดยจะวัดความสูงและขนาดลำต้นแล้วบันทึกข้อมูลในแท็บเล็ต จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานโครงการชาน้ำมันปูนะส่งฝังคณะนักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันจังหวัดเชียงรายกราบบังคมทูลรายงานผลการวิจัยและผลการปฏิบัติงานประจำปี2560เพื่อคัดเลือกพันธุ์ชาน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่และการปรับปรุงพันธุ์รวมทั้งหาวิธีการเพิ่มผลผลิตในอนาคต ส่วนการศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมานักวิจัยได้ไปศึกษาการปลูกชาน้ำมันในจีนและหาพันชาน้ำมันชนิดดอกสีแดงขณะนี้อยู่ระหว่างการนำมาขยายผลเพื่อนำมาปลูกในประเทศไทยต่อไปสำหรับปัญหาหนอนเจาะเมล็ดและหนอนเจาะลำต้นที่เป็นศัตรูของชาน้ำมันแม้จะทาสีขาวที่ลำต้นก็ยังไม่ได้ผลมากนักเพราะหนอนจะกินลำต้นสูงขึ้นไปอีก ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หม่อมหลวงดิปนัดดาดิษกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธรรมภมกลาบบังคมทูลรายงานสรุปผลการเก็บข้อมูลต้นชาน้ำมันรายต้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแผนการดำเนินการปี2561ถึง2563ซึ่งปีที่ผ่านมาโครงการสำรวจต้นชาน้ำมันพบว่ามีศักยภาพพร้อมปรับปรุงในหลายแนวทางเช่นการติดป้ายติดตามข้อมูลต้นชาน้ำมันเพื่อนำมาวิเคราะห์รายต้นให้เห็นแนวโน้ม ในการให้การผลผลผลิตการวางแผนบริหารจัดการต้นชาน้ํามันที่ให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ให้ผลผลิตต้นชาน้ํามันที่เจริญเติบโตไม่ดีการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ดีการปลูกเสริมด้วยการเพราะก้าใหม่การตัดแต่งกิ่งต้นชาน้ํน้ำมันที่มีความสูงอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ราษฎรในพื้นที่ เวลา16.55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีประทับเฮลิคอปเ,เตอร์พระที่นั่งซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านจานูตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นอาคารเรียนเดิมชั่วคราวที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ร่วมกับประชาชนสร้างขึ้นเมื่อเริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนแล้วซุดโทมจึงปรับปรุงใหม่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านจานู รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสำเร็จพระเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีตั้งขึ้นเมื่อปี2560ตามที่ประชาชนร้องขอเนื่องจากมีเด็กในวัยเรียนจํานวนมากไม่มีที่เรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนไกลบ้านระยะทางถึง18กิโลเมตรซึ่งเส้นทางคมนาคมยังทุรกันดานมาก ้ดยเปิดทําการสอนภาคเรียนแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2560ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักนเรียน76คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์มีครูตํารวจตระเวนชายแดนหรือครูตอชอดอสีนายและครูอา,าสาสองคนโดยดําเนินโครงการตามพระราชดําริทั้ง8งโครงการอาทิ การเรียนการสอนเน้นให้เด็กนักเรียนอ่านเขียนและพูดภาษาไทยได้ควบคู่การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งนี้อาคารเรียนยังมีไม่เพียงพอทางศูนย์จึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลุ่มเซนทรัลกว่า3ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหนึ่งหลังขนาด6ห้องเรียนและอาคารประกอบอื่นๆด้วยโดยจะเริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน2561คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2561 โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป140คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางหายใจโรคกระดูกและกล้ามเนื้อและเข้ารับบริการด้านธันตกรรมจำนวน119คนในการนี้ทรงพระกุณาโปรโด,กดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้เจ็บป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนสองคนได้แก่เด็กพิการแตกกาเนิดและตาเป็นต้อกระจกสองข้างและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับสเสด็จ ส่วนใหญ่เป็นรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวไร่จากนั้นทออพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งได้ดําเนินการปลูกพืชผักแบบผสมผสานโดยผลผลิตผักมเมล็ดถั่วและโปรโตีนยังไม่เพียงพอจึงจัดซื้อเพิ่มเติมด้วยเงินกองทุนเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้นักนเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ตามพระราชประสงค์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานกรมป่าไม้และสำนักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอร่วมการจัดหาน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนตารวจตะเวนชายแดนบ้านจนันูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านจนันูราษฎรบ้านจนันูและหมู่บ้านบริวารโดยดำเนินการปรับปรุงฝายห้วยหินเปียงฝายห้วยมะม่วงฝายห้วยผาหินและฝายห้วยเล่าตา ซึ่งฝ่ายทั้ง4แห่งนี้จะมีระบบส่งน้ําพร้อมทั้งผังถังพักน้ำเพื่อเพื่อสนับสนุนน้าสําหรับกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การเรียนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปีทั้งยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าอีกด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยารกิติคุณทรงเปิดงานทุ่งทานตะวันในบ้านราศัศยครั้งที่สามวันนี้เวล 13, าสิบสามนาฬิกาห้าบนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอาทิตยาธรในพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณบ้านราศัศยตะมนตตั้งใจอําเภอเมืองสุรินจังหวัดสุริน ทรงเปิดงานทุ่งทานตะวัน,นบ้านระไยครั้งที่3จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุรินในช่วงที่ดอกทานตะวันบานเต็มที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาธรในพระดาริให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สูนเรียนรู้การเกษตรอธทิตยาธรในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณจัดตั้งขึ้นมาปี2558เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรทุกด้านแก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจโดยให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติจ,จริงภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดย,โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด18ไร่และมีพื้นที่ปลูกข้าวจํานวน12ไร่เมื่อเสร็จสิ้นฤด,ดูการทํานาแล้วจะมีการปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นการปรับปรุงดินเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการปลูกข้าวในฤด,ดูการถัดไปหนึ่งในพืชหลังนาที่ปลูกคือต้นทานตะวันสามารถช่วยรักษาหน้าดินให้ได้ผลดี ในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมเวิร์กช็อปมีการจัดสวนของขวัญการจักสานใบตาลเป็นรูปปลาตะเพียนนกแก้วและกระต่ายการทำกังหันลมทานตะวันการทำผ้ามัดย้อมและการแต่งหน้าคัพเค้กทานตะวันโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินไปร่วมดำเนินงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งมีการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงต่างๆอาทิกระต่ายแพะพันบอพันแองกโกลนูเบียนและพันชาแนานสุกรและโคนอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร งานทุ่งทานตะวันมาบ้านราศัศยยครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง28กุมภาพันธ์2561โดยครั้งนี้ได้ปลูกต้นทานตะวันพันอควาร่า6ซึ่งผู้ที่ไปเที่ยวชมงานนอกจากได้ชมความงามของทุ่งทานตะวันแล้วยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนสุรินอีกด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,กรปดกระปริกระหม,ม่อมให้องคมนตรีปไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานงโครงการฝายห้วยจันท์ลันสองและโครงการฝายห้วยยางอนเนื่องมาจากพระราชดําริที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญวันนี้ในช่วงช้าพุนอากาศเอกชลิตพุภผาสุของคมนตรีพร้อมด้วยคณะอนุกรรม คณะอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปยังโครงการฝายห้วยจันลันสองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองมะแซลอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทา,านไว้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธาน แน่วแน่ในการทรงบำบัดทุกข์ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโกรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเ็จพระบรมชนกนาถพระราชทานไว้ให้บังเกิดความต่อเนื่องและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทางนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม2559พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดก,ดดกระหม่อมให้รับโครงการฝายห้วยจันลานสองไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารฝายทดน้ำขนาดความสูง3เมตรยาว32เมตรและอาคารประกอบพร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยลึก1เมตร50เซนติเมตรบริเวณด้านหน้าฝายยาว1,000เมตรบริเวณด้านท้ายฝายยาว300เมตรเพื่อเพิ่มความจุของน้ำในลำห้วยโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2560 ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนจำนวน980ไร่และช่วงหน้าแล้งจำนวน60ไร่ทำให้ราษฎรจำนวน150ครเรือน600คนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรยังได้รวมตัวการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อบริหารการใช้น้าให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์กับทุกคนต่อไป โอกาสนี้องคมนตรีและคณะร่วมปล่อยพันธ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธ์ุให้กับราษฎรได้มีแหล่งอาหารโปรโตีนไว้บริโภคต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการฝายห้วยยางอนเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาเมืองหมู่9ตำบลกุดปลาดุกอำเภอเมือง,อ,จจงอำนาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญซึ่งเป็นโครงการที่สมเนียงพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่11มิถุนายน2560ตามที่รัษฎรบ้านนาเมืองขอพระราชทานเนื่องจากรักษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการก เศษในหน้าแล้งโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2561หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง13เมตร20เซนติเมตรยาว55เมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรเพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับสูงขึ้น พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยด้านเหนือน้ำลึก1เมตร50เซนติเมตรระยะทางยาว1,600เมตรคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2561และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์การประมงและทำการเกษตรของราษฎรจำนวน183ดครัวเรือนสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤด,ดูฝนจำนวน1 7 5 0ไร่และในช่วงหน้า แหลงจำนวน60ไร่นอกจากนี้ราษฎรยังได้สร้างการมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมีสมาชิกรวม70คนเพื่อบริหารการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกคนได้อย่างทั่วถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว วันนี้เวลา18.08นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรด,ดิษฐองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชาุุสณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระดาโปดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อสืบสารการจัดงานด้วยดูหนาวในรัชสมัยรัชกาลที่5และพระราชทานความสุขแก่ประชาชนได้มีความสนุกสนานความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบัน อันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและชาติไทยโดยจัดงานในรูปแบบย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นระวางสถาบันพระมห,หากษัตริย์กับประชาชนซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนําไปใช้ในการพระราชกุศลบําบัดทุกข์บำรุำงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภายัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชะดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไป ภายในงานจัดแสดงเทศกาลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศและประชาชนอาทินิทรศการภาพแห่งความทรงจำในงานพระบรม,มศพ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามห ah, าภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ประชาชนได้บันทึกไว้และส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกและนํามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานลงคะแนนภาพที่ประทับใจและจะมอบรางวัลให้ภาพให้ผู้ถ่ายภาพที่ได้คะแนนสูงสุด นทศก,การโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมนทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษตรทศการป่ารักน้ำที่มีจุดแสดงนกยุงจำนวนเจตัวทำจากผ้าไหมายของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจถ่าย,ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก โดยในงานยังมีช่างภาพจิตอาสาให้บริการถ่ายภาพในราคาภาพละ50บาทเพื่อร่วมนำรายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายโดยเสด็จพระราชกุศล โอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุคที่ร้านสตูดิโอถ่ายภาพที่อยู่ในโซนิทธรศักพระบารพระบาทสมเด็จพระจระมระจุลจอมเกล้าวเจ้าอยู่หัวที่ออกแบบร้านเป็นแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่5และได้ชมความงดงามของเรือสุพรรณหงษ์จำลองในจุดแสดงพันไม้นานาชนิดและเป็นจุดแลนด์มาร์คของงานที่ผู้ร่วมชมงานนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในงานจะมีการจัดสร้างสถานีตำรวจ3มแยกที่จำลองโรงพักแบบยกพื้นสูงในรัชสมัยรัชกาลที่5มาจากสถานีตำรวจภูทรสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยมีกิจกรรมให้ประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงานแจ้งความว่าได้มาเที่ยวชมงานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงในบันทึกประจำวันที่ร้านจิตอาสา904มีการจำหน่ายเสื้ออุ่นไอรักกระเป๋าจิตอาสาและสมุดบันทึกแห่งความสุข ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตสำหรับจัดทำ นอกจากนี้มีร้านค้ามีร้านค้าพระบ,บรมวงศานุวงศ์อาทิร้านโครงการหลวงซึ่งนําผลิตภัณฑ์ที่รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่โครงการจากจังหวัดต่างๆงานจาหน่ายและร้านค้ารับเชิญเช่นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดที่จะแสดงการขับขี่ปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีการจําหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักและกิจกรรมสอยกละป๋พึกโดยมีผู้สนใจเข้าชมงานโดยผู้สนใจเข้าชมงาน,สา,ส,น,างานสามารถแต่งกายย้อนย หรือชุดสุดภาพมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จะจัดไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง2 1นาฬิกาทุกวันซึ่งในวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึง22นาฬิกาโดยไม่เสียค่าผ่านประตู องคมตรีในฐาน,นะประธานกรรมาการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56จังหวัดน่าน วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเบียงสาจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงเรียนรวมทั้งความเป็นอยู่และผลการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนมีนายพิมีนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและบุคลากรทางด้านการศึกษาในพื้นที่ให้การต้อนรับ องคองมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากล่าวในโอกาสนี้ด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทางด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนทุกคนและอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีเมตตากรุณาให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนจนสุดความสามารถเมื่อเดยนจบถึงระดับใดแล้วให้มีความสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคระห์น่านเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษามีพื้นที่1 4 7ไร่3งาน17.2ตารางวาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่3มิถุนายน2517ยดในระดับชั้นปฐมศึกษาโดยรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริหารจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ทั้งนี้เมื่อวันที่30พฤษภาคม2556กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์56เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร มานาธบพิษเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพันษา8 4พันษาปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดสอนหลักสูตรประกาศศิยบัตรวิชาชีพหรือปอวชสาขาวิชาคหาก,กรรมมีนักเรียนรวม826คน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปธมรมก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและเพื่อให้การส่งเคราะห์ด้านการศึกษาโดยให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน58โรงซึ่งแต่และปีได้มีการมอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทาน การศึกษาสงเคราะห์จํานวนมากเพื่อให้ในักเรียนสามารถนําวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพาผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราบางแคเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว วันนี้เวลา16นาฬิกาประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพาผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราบางแคกรุงเทพมหานครจำนวน50คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชบังดูสิทธิและสนามเสือป่าในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมสืบสานรักษาน นบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปในการนี้กลุ่มผู้สูงอายุได้ถวาศรักการ,รักพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5และเยี่ยมชมิทศก,ก,การร้านค้าต่างๆภายในงานโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวก ทางนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์โดยประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนพาผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบโต๊ะและก็อีพระราชทานสำหรับนักเรียนแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เวลา9น,น,นาฬิกาณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสรีภูมิอมเภสรีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานสำหรับนักเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนเข้ารับมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน โดยนายสุภาพวงสามารถผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาร้อยเอ็ดเขต3ได้กล่าวว่าสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินจำนวน10บล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาโตะ๊ะและก็อีก,ก่สถานศึกษาและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2560 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการเป็นสส่วนสําหรับเป็นทุนการศึกษาพระราชทานและสําหรับการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชาทานท่านี้สํานักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการใช้จํานวน3,255ชุดแบ่งเป็นระดับการประถมะศึกษา695ชุดระดับประถมะศึกษา1577ชุดและระดับมัธยมศึกษา983ชุด รำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขต3ได้รับโต๊ะและก็อี้พระราชธานสำหรับนักเรียนจำนวน249ชุด กำหนดให้มีการควบคุมดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพดีหากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติให้ประสานงานกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและทุกๆ3เดือนให้สถานศึกษารายงานสภาพและผลการใช้โต๊ะและเก้าอี้พระราชทานต่อหน่วยงานต้นสังกัด จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวิตสวัสดิ์ภาเริศนันสวัสดีค่ะ